ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ Amazing New Chapter พระนครศรีอยุธยาหนุนการท่องเที่ยวคาดเม็ดเงินสะพัดกว่า22ล้านบาทแถลงข่าวเตรียมความพร้อมค่ะในการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันค่ะสำหรับงาน Amazing Thailand Countdown 2022จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้งาน Amazing New Chapter พระนครศรีอยุธยาในธีมอู่ข้าวอู่น้ำค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการแสดงความพร้อมในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งและผลักดันให้ประเทศไทยค่ะเป็น Global Countdown Destination โดยงานค่ะจะจัดขึ้นในวันที่27ถึง31ธันวาคมค่ะบริเวณวัดพระรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจัดให้มีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งไฟสุดอลังการการแสดงพลุมัลติมีเดียค่ะการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องรวมถึงขบวนพาเหรดค่ะการแสดงดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลางค่ะนอกจากนี้ Amazing Thailand Countdown 2022ในครั้งนี้ถือเป็นการครบรอบ3ทศวรรษค่ะของการขึ้นทะเบียนมรดกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอีกด้วยทั้งนี้ค่ะทางผู้จัดงานค่ะยังคงรักษามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของทางภาครัฐค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันจัดงาน Amazing Countdown at อยุธยานะครับตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนะครับจนถึงเรียกว่าขึ้นปีใหม่ของวันที่1มกราคม2565นะครับในงานนี้จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับที่สร้างกระแสนะครับแจ้งให้ทุกคนทราบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างหรือเกินนะครับไฮไลท์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนนะครับเป็นการแสดงศิลปินร่วมสมัยนะครับแล้วก็เป็นการตกแต่งเมืองนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าใครมาอยุธยาช่วงนั้นเนี่ยถ่ายรูปตรงไหนก็สวยนะครับเพราะว่าเมืองสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายิ่งได้มีการประดับประดานะครับมีแสงสีเสียงมีไฟนะครับจะได้บรรยากาศที่งดงามมากนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เราอยากจะถ่ายทอดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายน้ำนะครับเพราะว่าชาวอยุธยามีความผูกพันกับแม่น้ำหลายสายนะครับแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วก็คนไทยเองก็มีความผูกพันกับสายน้ำทุกสายน้ำมาโดยตลอดนะครับอันนี้เราก็จะถ่ายทอดให้ทราบนะครับในแง่ของการแสดงในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆครับค่ะสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีความพร้อมอย่างเต็มที่เลยนะคะที่จะร่วมกับทางททนะคะจัดงาน Amazing Thailand Countdown นะคะ2022เนี่ยนะคะซึ่งเราได้ร่วมดำเนินการกับทางททเนี่ยนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมการแสดงนะคะเราได้เลือกคัดสรรค่ะคัดสรรวัฒนธรรมการแสดงนะคะพื้นบ้านแล้วก็ที่หาดูได้ยากเนี่ยนะคะมาแสดงในงานเนี่ยนะคะผสมผสานไปกับการแสดงร่วมสมัยนะคะท่านจะได้พบกับสิงโตนำโชคเหล่านี้นะคะก็จะนำความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะแล้วก็วัฒนธรรมการกินค่ะเราได้คัดสรรนะคะร้านอาหารนะคะที่เป็นในพื้นถิ่นก่อนนะคะแล้วก็ร้านอาหารดังๆเนี่ยนะคะมาให้กับท่านนักท่องเที่ยวที่มาร่วมในงานนะคะตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะครับผมในยุค New Normal นี้นะครับความสุขมาคู่กับความปลอดภัยนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เราก็ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชาชนนะครับตามเกณฑ์ของประเทศนะครับแล้วก็ในการจัดงานนี้นะครับเราก็ยึดตามแนวทางของโควิดฟรีเซตติ้งไม่ว่าในส่วนผู้ให้บริการนะครับในส่วนผู้ให้บริการนี่เราจะดูว่าทั้งเขาต้องมีทั้งภูมิคุ้มกันและมีทั้งการไม่มีเชื้อก็คือโดยการตรวจสอบวัคซีนว่าไม่ต่ำกว่า2เข็มแล้วก็จะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิธี ATK ภายใน72ชั่วโมงก่อนเข้าดำเนินการแล้วในส่วนของสถานที่นะครับสถานที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมนะครับไม่ให้เกิดความแออัดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็มีโปรแกรมนะครับที่จะให้บริการท่านในการตรวจสอบวัคซีนของท่านนะครับของเราก็คือว่า
วัคซีน2เข็มบัตร1ใบบัตร1ใบนี้คือบัตรประชาชนเมื่อนำบัตรประชาชนนี่เสียบเข้ากับเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดผลการฉีดวัคซีนของท่านจะขึ้นมาทันทีให้ความสะดวกในการดูแลมาตรการเหล่านี้เมื่อรวมกับมาตรการส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆในเรื่องของการรักษาระยะห่างก็จะให้ความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับก็จากจริงๆเราต้องจากเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาเรื่องของการเข้าดาวต้อนรับปีใหม่แล้วผมก็อยากจะมาร่วมเฉลิมฉลองมาภาคภูมิใจในเรื่องของการที่อยุธยาของเราเนี่ยได้รับการประกาศเป็นเมืองมอเตอร์โลกปีนี้ก็เป็นครบรอบปีที่30นะครับแล้วก็จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของอยุธยาในช่วงนี้คือว่าอากาศดีผมอยากให้ทุกคนมาเดินเที่ยวนะครับผมแล้วก็เดินเที่ยวกลางวันถ้ามันร้อนกลางคืนก็ได้เพราะว่าทางอยุธยามีการประดับไฟไลท์อัพบนสถานเอาไว้บนสถานสำคัญในเกาะเมืองเกิน 70% เนี่ยเรามีเปิดไฟไลท์อัพไปถึงเกือบสว่างนะครับให้เมืองมันมีสีสันแล้วก็คนจะได้อยู่กันอยู่ท่องเที่ยวได้ทั้งกลางวันกลางคืนครับผมครับ